น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อบุญเป็นของพึ่งได้จริงการทำบุญที่ถูกวิธีและเกิดอานิสงส์มากที่สุดก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะบุญเป็นของพึ่งได้จริงการทำบุญที่ถูกวิธีและเกิดอานิสงส์มากที่สุดบุญหมายถึงอะไรคำว่าบุญมาจากภาษาบาลีว่าปุญญะแปลว่าการกระทำความดีเครื่องชำระจิตใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กำจัดสิ่งเศร้าหมองหรือกิเลสให้ออกจากใจลดละเลิกความโลภความเห็นแก่ตัวอันเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์คำว่าบุญปัจจุบันเรามักใช้ควบคู่กับคำว่าทานเช่นทำบุญทำทานคำว่าบุญในที่นี้คนทั่วไปมักหมายถึงการทำทานนั่นเองคือการให้สิ่งของแก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความเต็มใจแต่คำว่าบุญในทางพระพุทธศาสนามีความหมายมากกว่าการให้บุญหมายถึงความดีฉะนั้นการทำความดีคือการทำบุญการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาการทำบุญนั้นสามารถทำได้10ทางเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ10อันได้แก่ 1. ทานการให้ทานหรือทานามัยคือการสละไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองเพื่อลดความตระหนี่ถี่เหนียวผลของการให้ทานดังกล่าวทำให้ผู้ให้เกิดความอิ่มเอิบใจ 2. รักษาศีล 5. รักษาศีลหรือศีลละไมหมายถึงการประพฤติทางกายและวาจาให้เรียบร้อยไม่เบียดเบียนผู้อื่นทั้งทางกายและคำพูดไม่กินเหล้าเมายาบุญข้อนี้จะทำให้เรากลายเป็นคนเยือกเย็นสุขุมด้วย 3. เจริญภาวนาเจริญภาวนาหรือภาวนาใหม่เป็นการฝึกใจให้สงบเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงยกตัวอย่างเช่นการนั่งสมาธิวิปัสสนาการสวดมนต์ผลบุญข้อนี้จะทำให้เกิดปัญญาแก่ผู้ปฏิบัติ 4. การอ่อนน้อมถ่อมตนการอ่อนน้อมถ่อมตนหรืออัปปจายนะใหม่ถือเป็นบุญอย่างหนึ่งเพราะเป็นการละอัตราตัวตนซึ่งถือเป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาผลบุญข้อนี้จะทำให้เกิดความเมตตาต่อกัน 5. การช่วยเหลือสังคมการช่วยเหลือสังคมหรือไวยาวัจจไมยผลบุญข้อนี้จะช่วยให้เกิดความรักความสามัคคีขึ้น 6. การให้ผู้อื่นมาร่วมบุญกับเราการให้ผู้อื่นมาร่วมบุญกับเราหรือปฏิทานามัยเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้มาร่วมทำบุญไม่เหนียวบุญผลบุญดังกล่าวจะช่วยให้เราเป็นคนใจกว้างและปราศจากอคติต่างๆเพราะพร้อมเปิดใจรับผู้อื่น 7. การอนุโมทนาการอนุโมทนาหรือปัตตานุโมทนาใหม่คือการยอมรับยินดีรู้สึกชื่นชมในการทำความดีของผู้อื่นไม่คิดอิจฉา 8. การฟังธรรมการฟังธรรมหรือธรรมะสวนะใหม่มีประโยชน์ทั้งต่อสติปัญญาและการดำเนินชีวิตไม่จำเป็นต้องไปฟังที่วัดหรือจากพระท่านโดยตรงโดยผลบุญข้อนี้จะทำให้ผู้ฟังเกิดการดูแจ้งเห็นจริง 9. การแสดงธรรมการแสดงธรรมหรือธรรมเทศนาใหม่คือการให้ข้อคิดที่ดีแก่ผู้อื่นด้วยธรรมะ
ผลบุญข้อนี้จะช่วยให้ผู้รับมีปัญญาเห็นถึงสัจธรรมส่วนผู้ให้ก็จะได้รับการสรรเสริญและ10การทำความเห็นให้ถูกต้องการทำความเห็นให้ถูกต้องหรือทิฏฐุชุกรรมคือการไม่ถือทิฏฐิเอาตัวเองเป็นใหญ่สำหรับการทำบุญที่จะให้ได้ผลบุญมากหรือน้อยนั้นมีหลักเกณฑ์อยู่3ประการซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สมบูรณ์ครบถ้วนของการทำบุญคือผู้ให้เงินทองวัตถุสิ่งของและผู้รับซึ่งแต่ละส่วนควรจะต้องเป็นเรื่องดีคือดีแต่ละส่วนและดีครบทั้ง3ส่วนจึงจะดีแท้ผู้รับต้องเป็นผู้มีศีลมีคุณธรรมความดีไม่จำเป็นต้องเป็นพระสงฆ์หรือนักบวชคนทั่วไปก็ได้ถ้าผู้รับดีผู้ทำได้บุญมากหากผู้รับไม่ดีทำให้เราได้บุญน้อยเพราะเขาอาจอาศัยผลบุญของเราไปทำชั่วได้เช่นให้เงินช่วยเหลือเพื่อนๆกลับเอาไปซื้อยาบ้าหรือปล่อยกู้สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเป็นต้น 2. วัตถุสิ่งของที่ให้ต้องบริสุทธิ์หรือได้มาโดยสุจริตเป็นของที่เหมาะและมีประโยชน์ต่อผู้รับเช่นของที่ให้ดีผู้ทำก็ได้บุญมากหากได้มาโดยทุจริตแม้จะเอาไปทำบุญก็ได้บุญน้อย 3. ผู้ให้ต้องมีศีลธรรมและมีเจตนาที่เป็นบุญกุศลในการทำจึงจะได้บุญมากนอกจากนี้เจตนาหรือจิตใจในขณะทำบุญก็เป็นองค์ประกอบสำคัญกล่าวคือก่อนให้ขณะให้และหลังให้หากผู้ให้มีความตั้งใจดีตั้งใจทำเมื่อทำแล้วก็เบิกบานใจคิดถึงบุญกุศลที่ได้ทำเมื่อใดจิตใจผ่องใสเมื่อนั้นเช่นนี้ก็จะทำให้ผู้ทำได้บุญมากถ้าไม่รู้สึกเช่นนั้นบุญก็ลดน้อยถอยลงตามเจตนาโดยกระบวนการให้มีตั้งแต่เรื่องกายอันเป็นวิถีดั้งเดิมของสังคมไทยเพราะรวมพลังได้ง่ายและทำได้เลยอย่างเช่นการก่อทรายหรือถ้าเป็นในอดีตก็อย่างการลงแขกเกี่ยวข้าวซึ่งคนไม่ได้มองในเชิงเศรษฐกิจแต่มองในเชิงวัฒนธรรมมาช่วยเหลือกันแม้แต่ในเรื่องการบริจาคเงินซึ่งมีมากขึ้นในช่วงหลังๆนั่นก็เพราะมันทำได้ง่ายกว่าและเร็วกว่าในปุณกิริยาวัตถุสูตรพระพุทธเจ้าทรงดำรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายบุญกิริยาวัตถุ3ประการนี้3ประการเป็นไฉนคือบุญกิริยาวัตถุสำเร็จด้วยทาน1บุญกิริยาวัตถุสำเร็จด้วยศีล1บุญกิริยาวัตถุสำเร็จด้วยภาวนา1ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานนิดหน่อยทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลนิดหน่อยไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยเมื่อตายไปเขาเข้าถึงความเป็นผู้มีส่วนชั่วในมนุษย์ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานพอประมาณทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลพอประมาณไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยการภาวนาเลยเมื่อตายไปเขาเข้าถึงความเป็นผู้มีส่วนดีในมนุษย์ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานมีประมาณยิ่งทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่งไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยเมื่อตายไปเขาเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นจาตุมหาราช
ดูกรภิกษุทั้งหลายมหาราชทั้งสี่ในชั้นนั้นทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานเป็นอดิเรกทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลเป็นอดิเรกย่อมก้าวล่วงเทวดาชั้นจาตุมหาราชโดยฐานะสิบประการคืออายุทิพย์วรรณทิพย์สุขทิพย์ยศทิพย์อาธิปไตยทิพย์รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รสทิพย์โพธะทัพพทิพย์ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานมีประมาณยิ่งทำบุญด้วยกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่งไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยเมื่อตายไปเขาเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นดาวดึงดูกรภิกษุทั้งหลายเท้าสักกะจอมเทพในชั้นดาวดึงนั้นกระทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานเป็นอดิเรกทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลเป็นอดิเรกย่อมก้าวล่วงพวกเทวดาชั้นดาวดึงโดยฐานะสิบประการดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานมีประมาณยิ่งทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่งไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยเมื่อตายไปเขาเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นดุสิตดูกรภิกษุทั้งหลายเท้าสันดุสิตเทพบุตรในชั้นดุสิตนั้นทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานเป็นอดิเรกทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลเป็นอดิเรกย่อมก้าวล่วงเทวดาชั้นดุสิตโดยฐานะสิบประการดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานเป็นอดิเรกทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลเป็นอดิเรกไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยเมื่อตายไปเขาเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นนิมารณดีดูกรภิกษุทั้งหลายท้าวสุมิมะมิตรเทพบุตรในชั้นนิมารณดีทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานเป็นอดิเรกทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลเป็นอดิเรกย่อมก้าวล่วงเทวดาชั้นนิมารณดีโดยฐานะสิบประการดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานมีประมาณยิ่งทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่งไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยเมื่อตายไปเขาเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นปรนิมิตวัสวัตตีดูกรภิกษุทั้งหลายเท้าปรนิมิตวัสวัตตีเทพบุตรในชั้นปรนิมิตวัสวัตตีนั้นทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานเป็นอดิเรกทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลเป็นอดิเรกย่อมก้าวล่วงเทวดาชั้นปรนิมิตวัสวัตตีโดยฐานะสิบประการนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ